สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลวันนี้เราก็อยู่ในเรื่องของดาบพิฆาตอสูรเป็นช่วงของรายการคาแรคเตอร์โปรไฟล์เช่นเคยครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวของเซนนิสึกับเรื่องสิบประการของเขาหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับและจะมีเนื้อหาสปอยช่วงท้ายๆของมังงะด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดอยากรอดูอนิเมะก็สามารถผ่านไปก่อนได้เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยนะครับว่าความจริงในตัวเขามีอะไรบ้าง 1. ชื่อเต็มของเขาคือเซนนิสึอากาซึมะตระกูลคันจิของเขานะครับชื่อว่าอากาซึมะแปลว่าภรรยาตรงกับนิสัยของเขาครับที่ขี้หลีชอบสาวๆนะครับก็ตั้งใจตั้งชื่อนะฮะแถมชอบเนซึโกะอีกด้วยและคิดว่าเป็นแฟนทันจิโร่ในช่วงแรกๆแต่พอรู้ว่าเป็นแค่อ๋อน้องสาวเหรอก็เปลี่ยนท่าทีทันทีนี่คือยำชายแห่งเคมิสึโนเยบะนะครับชื่อเซนนิสึแปลว่าความดีงามความโชคดีก็ไปตรงกับคาแรคเตอร์ของเขาแหละครับที่เป็นคนดีแล้วก็รักความถูกต้องนะปกป้องคนที่อ่อนแอเสมอแม้ว่าภายนอกจะดูขี้ขลาดครับเรื่องที่2เซนนิสึมีสายขี้ขลาดก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้สติแล้วก็จะมีพลังของจิตใต้สำนึกทำให้เขาแสดงฝีมือที่เก่งกาจครับฉับเดียวตายก็ได้นะใช้ปราณอัศนีบาทออกมาสังหารคู่ต่อสู้ได้แล้วก็ยังมีฝีมือที่ซ่อนเร้นอีกมากถ้าฝึกฝนเพิ่มเติมครับเรื่องที่3เซนนิสึมีความสามารถในการได้ยินสูงมากในขณะที่ทาจิโร่เด่นด้านการดมกลิ่น2คนนี้ก็เลยมีความเก่งกาจคนละด้านก็อายตนะคนละแบบครับความเก่งด้านการดนตรีทำให้เขาสามารถเล่นเครื่องดนตรีประเภทชามิเซนและกูเจิงได้ก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดดีดเสียงครับเรื่องที่4เซนนิสึมีนกกระจอกสื่อสารอยู่คนเดียวด้วยนะครับก็น่าแปลกมากที่เขาหูดีแต่ไม่เข้าใจภาษานกกระจอกแต่ที่น่าแปลกก็คือทันจิโร่มากกว่าครับคือทันจิโร่ดันเข้าใจภาษานกกระจอกครับแล้วก็ของคนอื่นเนี่ยเป็นอีกาหมดทำไมของเซนนิสึเป็นนกกระจอกก็ไม่รู้นะฮะเข้าใจว่านกกระจอกน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของความรื่นเริงการปกป้องนะคู่กับเซนนิสึก็เป็นได้ที่เกี่ยวความดีงามครับเรื่องที่5อาจารย์ของเซนนิสึมีชื่อว่าจิโกโร่คุวาจิมะอดีตเสาหลักอัศนีบาทครับเป็นผู้พยายามเคี่ยวเข็นเซนนิสึที่กำพร้าและคอยเคี่ยวเข็นสั่งสอนให้มาฝึกปรือฝีมือเสมอทั้งที่เซนนิสึเนี่ยไม่ได้อยากฝึกเลยแม้แต่น้อยเรื่องที่6เซนนิสึในอดีตเนี่ยมีผมดำแต่ว่าถูกฟ้าผ่าเขาก็เลยกลายเป็นผมสีทองซึ่งน่าแปลกใจนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ตายหรือว่าการโดนฟ้าผ่าเป็นการปลุกความสามารถของเขาก็ไม่รู้นะครับเรื่องที่7จิโกโร่อาจารย์ของเซนนิสึมีลูกศิษย์อีกคนชื่อว่าไคกาคุผู้ไม่พอใจเซนนิสึนะฮะทั้งห่วยแตกแล้วก็รำคาญที่อาจารย์เนี่ยทำไมไปสนใจศิษย์น้องคนนี้มากเมื่อไคกาคุกลายเป็นอสูรเข้าทำให้จิโกโร่ต้องฮาราคิริตายแสดงความรับผิดชอบวิถีซามูไรนะฮะวิถีบูชิโดก็อย่างนี้แหละครับผมว่าบางทีมก็เลอะเทอะนะเอะอะก็ฮาราคิรินะครับคือตัดกำลังตัวเองเปล่าๆแทนที่จะทำคุณไถ่โทษอย่างอื่นนะครับเรื่องที่8ในช่วงแรกเซนนิสึสามารถใช้เพียงปราณอสุนีบาทแบบแรกเท่านั้นก็คือเฮคิเรคิอิเซนปู่ก็เลยบอกว่าในเมื่อใช้ได้แต่ท่าแรกเนี่ยก็ทำท่าแรกให้ชำนาญไปเลยนะฮะตัวก็จะพุ่งออกไปแบบเดอะแฟลชนะฟุบแดดเป็นสายฟ้าได้นะฮะก็เป็น6แฉก8แฉกนะฮะความเร็วเหนือระดับที่เรียกว่าก็อดสปีดก็คือระดับเทพเจ้าสายฟ้านะครับแต่ว่าจะใช้ได้เพียง2ครั้งต่อวันเท่านั้นพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยขาก็จะเริ่มหมดแรงครับและไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ฮะก็ดูอนิเมะช่วงสู้กับอสูรแมงมุมก็ได้ครับเรื่องที่9เซนนิสึเป็นอีกคนที่เหมือนกิยูครับสามารถสร้างกระบวนท่าที่7ได้จากปราณอัศนีบาททั้งหมด6ท่าก็มีท่าที่7ที่เป็นของเขาเองในมังงะตอนที่145ตอนแรกที่สู้กับไคกาคุก็เคยเป็นศิษย์พี่มาก่อนนะครับพี่บอกไงว่ากลายเป็นอสูรนะฮะแล้วทำให้อาจารย์เนี่ยฮาราคิริตายไคกาคุก็มาเป็นอสูรข้างขึ้นที่6แทนที่ดากิกับกิวทาโร่เซนนิสึเนี่ยโกรธมากไม่ได้พบกับเขาแล้วก็ใช้กระบวนท่าที่7เทพอัศนีบาทเปลวเพลิงไคกาคุแทบไม่เชื่อสายตาว่าทำไมเจ้าคนไม่เอาไหนถึงมีพรสวรรค์ระดับนี้ได้และแถมเป็นคนโปรดของอาจารย์อีกก็โดนยูจิโร่เนี่ยสำทับครับว่าคนที่ไม่เคยให้อะไรกับคนอื่นเนี่ยก็ตายไปคนเดียวเถอะเพราะคนแบบแกเนี่ยไม่เคยสร้างอะไรเองได้ก็ชอบอยู่โดดเดี่ยวไงไม่มีมิตรภาพนะครับพูดง่ายๆคือหยามว่าเพื่อนไม่ครบนั่นเองครับแล้วก็เป็นปราณที่ผสานสายฟ้ากับเพลิงได้ด้วยครับเรื่องที่10เซนนิสึหลังจากปล่อยพลังทั้งหมดก๊อกนะครับก็เจอกับอาจารย์อีกครั้งในนิมิตโลกหน้าอีกฝั่งของแม่น้ำที่ขั้นระหว่างโลกมนุษย์กับความตายเซนนิสึก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยเกลียดเขาไหมลุงก็เลยบอกว่าเจ้าคือความภูมิใจของข้าเซนนิสึก็หลั่งน้ำตาออกมานะครับและนั่นทั้งหมดนะครับ10ข้อของเซนนิสึถ้าไม่อยากพลาดคาแรคเตอร์โปรไฟล์ของคนก็สามารถกดซับและกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนล่วงหน้าและสามารถกดเห็นโพสต์ก่อนเห็นข้อความใน Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ